โอลาทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ SA Most อีกแล้วนะคะหลังจากที่ Most ได้ปล่อยคลิปนะคะที่มาเป็น SA ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็มีหลายๆคนสงสัยนะคะแล้วก็อยากจะทำงานแบบนี้นะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายๆอย่างค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าถ้าคุณมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็น SA ไม่ได้เนาะโอเควันนี้เนี่ย Most ก็จะมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าถ้าอยากจะเป็น SA เนี่ยแล้วเกิดมีรอยสักแผลเป็นหรือว่าปานอะไรพวกนี้เนี่ยคะยังสามารถทำอาชีพแบบนี้ได้อยู่หรือเปล่าซึ่งทุกคนคะอันนี้เนี่ยมอสก็จะมาตอบคำถามให้นะอย่างแรกเลยก็คือเริ่มกันที่ปานแล้วกันเนาะสำหรับปานเนี่ยใครที่มีมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกคนก็มันก็คงแก้ไขไม่ได้เนาะอาจจะแบบไปหาคุณหมอให้คุณหมอออกได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เป็นปานที่จุดที่มันเห็นได้ชัดเจนค่ะก็ไม่ต้องไปเอาออกนะทุกคนถ้ามันไม่ได้อยู่บนหน้าของคุณแบบว่าใหญ่ๆเห็นชัดๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเอาออกค่ะก็ใช้คอนซีลเลอร์กลบเอาก็ได้หรือว่าถ้ามันอยู่ตามตัวอะไรเงี้ยค่ะมอสว่าก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ยังสามารถสมัครงานแล้วก็ทำงานแบบนี้ได้ค่ะทุกคนสิ่งต่อมาค่ะก็คือแผลเป็นนั่นเองสำหรับแผลเป็นนะคะทุกคนมอสว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่เห็นชัดเจนอย่างเช่นบนใบหน้าหรือว่าอะไรที่มันแบบเห็นได้ชัดเกินไปแล้วก็ไม่สามารถปกปิดได้เช่นถ้าคุณมีแผลเป็นอยู่ในร่มผ้าเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังสามารถทำงานนี้ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนกังวลใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของรอยสักนั่นเองรอยสักเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องที่ซีเรียสมากนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีรอยสักอยู่ก็ต้องเช็คดูกันแล้วล่ะค่ะว่ามันอยู่ที่จุดไหนเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีรอยสักนะคะอยู่ที่ขาอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใส่กางเกงขายาวอยู่แล้วนะเวลาทำงานยูนิฟอร์มแต่ก็จะมีบางที่ค่ะที่มียูนิฟอร์มเป็นกระโปรงถ้าเกิดว่ารอยสักของคุณมันอยู่ที่น่องเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานที่ไหนแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มเป็นแบบไหนด้วยค่ะเช่นที่ดีออของเรานะคะก็จะมีชุดยูนิฟอร์มที่เป็นทั้งแขนยาวนะคะแล้วก็เป็นทั้งแขนสั้นก็มีเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักนะคะที่โผล่ออกมานอกเหนือจากส่วนนี้ลงไปนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ยากหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ปิดถ้าเกิดว่าคุณใช้คอนซีลเลอร์ปิดแล้วปิดได้ทุกวันเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะหรือว่าถ้าสักด้านในเช่นแบบด้านในแบบในเสื้อผ้าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมองไม่เห็นก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถสมัครงานได้ปกติเลยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบกับการทำงานของคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์นั่นเองใครที่สามารถเอาออกได้ค่ะก็แนะนำให้ไปนำออกดีกว่าแต่ว่าถ้ามันเอาออกไม่ได้จริงๆก็ให้ใช้การปกปิดนะคะเช่นเอาคอนซีลเลอร์ทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือใครที่มีรอยสักแบบตรงที่ขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องใส่กระโปรงก็แนะนำว่าให้ใส่ถุงน่อง2ชั้นนะคะก่อนใส่ถุงน่องก็ให้ทารองพื้นปิดไว้ก่อนอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะเป็นการปกปิดในเบื้องต้นนั่นเองค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยเหลือแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะใครที่อยากจะไปสมัครงานนะคะแล้วก็อยากจะทำงานเซลล์แอสโซเชตแบบนี้เนี่ยมอสก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะแล้วก็ขอให้ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วก็มาเป็นเพื่อนร่วมงานในสาขาเดียวกันนะคะทุกคนส่วนใครที่ไม่ได้อยากจะสนใจเป็น SA เนี่ยสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋ามีคำถงคำถามอะไรเนี่ยคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าถ้าอยากให้มอสตอบเร็วๆเนี่ยก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Instagram นะคะเดี๋ยวมอสจะขึ้น Instagram ให้ตรงนี้เลยนะคะก็ส่งคำถามมาใน DM ได้เลยมอสก็จะตอบได้เร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับใครที่หลงเข้ามาในช่องมอสนะคะแล้วดันถูกใจคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ Most ด้วยนะคะ Most จะเสิร์ฟคลิปแบบนี้นะคะทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.ให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคน Most จะเอาเรื่องอะไรที่สนุกๆแล้วคุณไม่เคยรู้มาก่อนในส่วนของ Sales Associate เนี่ยเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกรอชมกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย